หากาบเรื่องของ The Icon Group จนถึงณขณะนี้นะครับคุณผู้ชมทั่วประเทศเลยนะคนที่มาแจ้งความเนี่ยหลายพันคนน่ะ 6,000 เกือบ 7,000 คนแล้วนะครับมูลค่าความเสียหายนี่เยอะเหลือเกินนะครับหลายคนก็ถามต่อนอกจากว่าล็อต1ไปแล้วจะมีล็อต2ต่อไหมมีแน่นอนเผลอๆจะมีล็อต3มาต่ออีกล็อต3ด้วยล็อต3ด้วยล็อต3บอกว่าหนักเหมือนกันนะครับแต่ว่าความคืบหน้าล่าสุดนะครับเช้าวันนี้ครับผบ.ตร.ร่วมประชุมคณะทำงานนะครับก็ที่สอบสวนกลางติดตามคดีของ The Icon Group นะครับแล้วก็มีการจับตาพิจารณาที่จะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับกลุ่มบอสต่างๆด้วยนะครับช่วงเช้าวันนี้ครับที่กองบังคับการปราบปรามกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางมาร่วมประชุมกับคณะทำงานติดตามความคืบหน้าคดีของบริษัท The Icon Group จำกัดนะครับก็มีทางด้านของผู้ช่วยผบ.ตร.แล้วก็คณะผู้บังคับบัญชาของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยมาให้การต้อนรับนะครับการประชุมวันนี้ที่ต้องจับตาก็คือการพิจารณาออกหมายจับครับคนที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายหลังจากที่มีการจับกุมผู้บริหาร18คนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงกระแสข่าวที่บอกเดี๋ยวจะมีการพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง18คนหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้หลังจากประชุมกับชุดสืบสวนแล้วนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะลงมาชี้แจงรายละเอียดอีกครั้งนึงช่วงเช้าวันนี้ยังคงมีผู้เสียหายเนี่ยเดินทางมารับบัตรคิวแจ้งความที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยประมาณ50คิวยอดรวมๆนะตอนนี้ที่เรารวบรวมได้นะครับยอดรวมผู้เสียหายทั่วประเทศเข้าแจ้งความที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้วก็สถานีตำรวจท้องที่ทั่วประเทศ 10-21 ตุลาคมตอนนี้แจ้งความ 6,979 คนครับเยอะนะเยอะมากรวมมูลค่าความเสียหายเนี่ยกว่า 2,046 ล้านบาทครับน่าสนใจนะคะในล็อต2ล็อต3เนี่ยจะเป็นระดับไหนแม่ข่ายหรือไม่หรือพนักงานคนใกล้ชิดกับบรรดาบอสหรือเปล่าเดี๋ยวมีความคืบหน้าด้วยนะคะคุณผู้ชมถึง21ตุลาคมตอนนี้แจ้งความ 6,979 คนครับเยอะนะเยอะมากรวมมูลค่าความเสียหายเนี่ยกว่า 2,046 ล้านบาทครับน่าสนใจนะคะในล็อต2ล็อต3เนี่ยจะเป็นระดับไหนแม่ข่ายหรือไม่หรือพนักงานคนใกล้ชิดกับบรรดาบอสหรือเปล่าเดี๋ยวมีความคืบหน้าด้วยนะคะคุณผู้ชมแต่ทีเนี้ยเมื่อวานเนี้ยหลายคนพุ่งเป้าไปยังคลิปเสียงคลิปหนึ่งเรื่องของการตบทรัพย์10ล้าน The Icon Boss Paul ถามว่าเป็นการเปิดจากใครเป็นข้อมูลหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางค่ะเขาสอบปากคำ Boss Paul และ Boss Paul ให้ข้อมูลนี้มันก็เลยเหมือนเป็นกระแสข่าวเล็ดลอดมาปรากฏทีมข่าวเอาไมค์ไปแห่ถามทนายความของ Boss Paul บอกมีจริงๆเป็นเงินก้อนจ่ายเป็นก้อนเดียวช่วงพฤษภาคม10ล้านมีจริงๆแล้วรู้ด้วยว่าคือใครแล้วไม่ใช่แค่10ล้านมีขอเป็นเงินสดอีกระรอกหนึ่ง 400,000 บาทค่าดำเนินการเป็นค่าดำเนินการค่าเหนื่อยต่างๆนานาแลกกับการไม่ไปเอาผิดทางด้าน The Icon คุณผู้ชมคะถามว่าแล้ว The Icon เนี่ยผิดอะไรซึ่งเขาบอกการทำธุรกิจเนี่ยมันไม่ได้มีความผิดอะไรแต่เพียงก็อยากให้จบๆไปอ่ะนะคะการดำเนินธุรกิจจะได้ราบรื่นนี่คือข้อมูลจากทางด้านของทนายความบอสพอและก็บวกกับเมื่อวานนี้ทางเพจบิ๊กเกรียนเปิดคลิปออกมาคุณผู้ชมย้อนไปดูสักนิดนึงคลิปแรกที่เปิดออกมาเฮ้ยมันเป็นคลิปเสียงของนักร้องเป็นนักร้องเรียนหญิงค่ะออกมาเปิดเผยเป็นลักษณะของการบีบเสียงอ่ะลองฟังสั้นมันบีบเสียงซะจนเป็นเสียงชิปมังเลยอ่ะใช่เดี๋ยวรู้แต่ว่าไอ้ยังไงอ่ะทุกอย่างคือเงินตกน้ำทุกอย่างคือเงินตกน้ำนักข่าวไม่มีเสียตังอะไรทำนองเนี้ยเราฟังไม่รู้เรื่องคุณผู้ชมแต่มันมีเรื่องเงินถูกไหมคะหลายคนพุ่งเป้าเอ๊ะเสียงผู้หญิงคนนี้คือเสียงใครเป็นผู้หญิงหรือเปล่าแล้วเป็นเงาดำแบบนี้ล่าสุดเช้านี้บิ๊กเกรียนโพสต์อีกคลิปนึงแบบไม่บีบเสียงไปฟังค่ะคุณผู้ชมคืนเท่าไหร่มันอยู่ที่เจตนาของเขาก็บังคับไม่ได้ที่ยังหมุนเงินนะคุณฉะนั้นพี่จะมาถามเขาว่าบังคับถ้าไม่บังคับใครเลยถ้าบังคับมาก็หมดกันเลยที่คุณทำไปทั้งหมดหมดเลยถูก
ถูกไหมถูกค่ะก็ไม่ได้บังคับค่ะไม่ได้บังคับก็ตามเจตนาลงเพราะทุกอย่างคือเงินตกน้ำก็คือเงินตกหมุนแล้วเงินที่เราได้มาที่พัดมาช่วยพี่ได้เพราะเงินชุดเชียงใหม่เขาโอนเข้ามาพัดก็ไม่มีทุนในการทำเพราะนักข่าวไม่มีไม่เสียตังค์ในครั้งแรกนะเขาจะคืนเท่าไหร่เฮ้ยอันนี้คือไม่บีบเสียงนะไม่บีบเสียงครับมีประเด็นเรื่องของเงินตกน้ำมีประเด็นเรื่องของการจ่ายนักข่าว มีประเด็นเรื่องของพูดถึงเรื่องเงินอะไรต่างๆนานาโดยบอกว่าเขาจะคืนเท่าไหร่มันอยู่ที่เจตนาของเขาก็บังคับไม่ได้ฉะนั้นพี่ขอถามเขาว่าเพราะพี่ไม่ได้บังคับใครคือกำลังพูดถึงเรื่องเงินที่จะจ่ายค่ะก็ไม่ได้บังคับนี่มันต้องจ่ายอยู่แล้วทุกอย่างไม่ได้บังคับมันคือเงินตกน้ำก็คือเงินทำบุญแล้วเงินที่พัดได้มาคุณผู้ชมมันเป็นเสียงว่าเงินที่พัดได้มาเอ่ยชื่อไปเลยฉันเอ่ยชื่อได้เพราะอะไรเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาดิฉันยกหูหาคุณพัดท่านนี้แล้วล่ะค่ะที่ถูกเปิดออกมานั่นคือคุณพัดกฤตอนงสุวรรณวงศ์ถามว่าเธอเป็นใครตอนนี้หลายคนกำลังพุ่งเป้าเมื่อวานน้องแนนสิกิตีไปสัมภาษณ์แล้วนะคะเบื้องต้นเขาเปิดหน้าชนเลยเขายืนยันว่าเฮ้ยไม่มีไอ้เรื่องของการตบทรัพย์เอาประเด็นแรกก่อนนะคะเรื่องของเงิน10ล้านที่ถูกกล่าวหาว่ารับเงินมาจากบอสพอเธอยืนยันนะคะว่าไม่เป็นความจริงเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มันมีผู้เสียหายจากดีไอคอน89รายนะคะมาร้องเรียนเขาขอความช่วยเหลือช่วงมิถุนายนปีนี้แหละปี67แล้วยอดเงินความเสียหายคือเขาไปเปิดดีลเลอร์กับดีไอคอนกรุ๊ปแล้วยอดความเสียหายมันมูลค่า15ล้านบาทเขาพอมีคนร้องมาเขาก็เลยเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยกับบอสพอถูกไหมฮะเพราะเป็นบอสดีไอคอนมียอดที่บอสพอจะต้องตกลงจ่ายกับบรรดาผู้เสียหายเนี่ย8ล้านแต่บอสพอก็จะสื่อสารยังไงกับผู้เสียหายอันนี้เขาไม่รู้อันนี้คุณพัดพูดนะคะคุณพัดกิจอนงให้สัมภาษณ์ว่าเขาไม่รู้อาจจะบอกว่าเป็นไปได้ไหมว่าอ่ะมาจ่ายผ่านทางศูนย์ต้านโกงของพี่ก็ได้ไหม10ล้านซึ่งเคยมาเจรจาที่สำนักงานจริงๆแต่เรื่องเงินการจ่ายอะไรเงี้ยเขาไม่รู้เรื่องจริงๆนะคะแต่ว่าจากบอกว่าจาก8ล้านยอดที่ต้องจ่ายแต่มาบอกว่า10ล้านมันก็เกินมา2ล้านนะนี่แหละทีนี้เขาพยายามจะอธิบายว่าไอ้เรื่องตบทรัพย์อะไรที่กล่าวหาเชื่อมโยงมาถึงเขาเนี่ยไม่เป็นความจริงมันเป็นยอดเงินที่บอสพอไปตกลงกับบรรดาผู้เสียหายที่มาร้องเขาต่างหากนะคะคุณผู้ชมอ่ะเนี่ยนี่คือเสียงหนึ่งลองฟังเสียงในเบื้องต้นที่ให้สัมภาษณ์กับทางทีมข่าวช่อง8ก่อนนะคะพี่ก็คือมันเป็นยอดก็ไม่รู้ว่าทนายมาจากไหนนะคะแต่ถ้ามาจากคลิปเสียงพี่ก็อยากได้ยินคลิปเสียงพี่ก็พยายามทบทวนตัวเองกูพูดไหมซึ่งมั่นใจว่าติ่งไม่ได้พูดเรื่องนี้แน่ๆแต่ว่าในส่วนของ10ล้านมันอาจจะเกิดจากประเด็นที่วันนี้ผู้เสียหายในชุดแรกที่มาเจรจากับพี่อะค่ะอยู่ที่89คนในยอดความเสียหายเบื้องต้นที่เขาเรียกร้องไปคือ15ล้านแต่ว่าพอมาเจรจาไก่เกี่ยกันจริงๆเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ8ล้านซึ่ง8ล้านเนี่ยมันก็จ่ายตรงไปที่ผู้เสียหายแต่เขาพออาจจะสื่อสารกับทนายอย่างไรพี่ไม่รู้เพราะเขาคุยกันเองนะคะว่าเป็นจ่ายทางพี่มา10ล้านแล้วอะไรแบบนี้หรือเปล่าอันนี้เราต้องไปถามพอถ้าถามพี่ในมุมของพี่ก็คือมันเป็นยอดเงินที่จ่ายไปกรณีเยียวยาผู้เสียหายที่ตามที่ได้เจรจาตกลงกันก็ไม่รู้ว่าทนายมาจากไหนนะคะนี่แหละครับคุณผู้ชมอ่ะย้อนไปดูประวัติของคุณพัดหน่อยละกันนะครับประวัติคุณพัดกฤตอนงค์นะครับก็ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคสุวรรณภูมิสวพ.เนี่ยฮะคุณผู้ชมก่อตั้งเมื่อปี66แล้วก็ดำรงตำแหน่งเป็นประธานอำนวยการศูนย์ประสานงานส่งเสริมเครือข่ายออนไลน์คุณพัดเนี่ยทำเพจ Facebook เยอะเหมือนกันนะกฤตอนงค์ต้านโกงกฤตอนงค์ออนไลน์สคอศูนย์ประสานงานส่งเสริมเครือข่ายออนไลน์เพจเหล่านี้ก็ให้ความรู้แล้วก็แนะนำแล้วก็รับเรื่องราวร้องทุกข์ประสานงานกับภาครัฐต่างๆนะครับคือต้องบอกว่าคุณพัดเองเป็นคนที่คร่ำวอดในวงการแชร์มาอย่างยาวนานนะครับเนื่องจากเป็นผู้ก่อตั้งองค์การต่อต้านแชร์ลูกโซ่เคยไปให้สัมภาษณ์บอกดูปากพัดนะคะอยู่ในองค์การต่อต้านแชร์ลูกโซ่แล้วก็คร่ำบอดอยู่หลายเรื่องด้วยนี่แหละฮะคร่ำบอดเรื่องของยูฟันด้วยบอกแบบนี้เนี่ยค่ะคุณผู้ชมดังนั้นพอเธอถูกพุ่งเป้าแล้วกระแสพุ่งไปที่เธอว่าเธอเป็นนักร้องเรียนตบทรัพย์10ล้านบาทดิไอคอนเรื่องนี้เธอเปิดหน้าชนเลยค่ะเธอเปิดหน้าสู้และพอเพจดังไม่ว่าจะเป็นบิ๊กเกรียนหรือแม้กระทั่งเพจไหนก็ตามที่เปิดเรื่องราวเปิดคลิปมาคุณผู้ชมคะล่าสุดบิ๊กเกรียนเปิดคลิปมาที่เราฟังไปแบบไม่บีบเสียงเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยนะคะที่มีการพูดถึงเรื่องของเงินตกน้ำเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาดิฉันยกหูหาทางคุณพัดกฤตอนงค์อีกรอบหนึ่ง
เธอยอมรับเลยค่ะว่าเป็นเสียงของเธอจริงๆโดยทีมงานเป็นคนอัดไว้และเธอก็อธิบายว่าคำว่าเงินตกน้ำลองไปฟังช่วงนี้ที่ให้สัมภาษณ์กับดิฉันเมื่อช่วงสายค่ะมันเป็นคลิปที่พี่คุยเป็นคลิปอะค่ะวิดีโอด้วยที่คุยกับผู้เสียหายซึ่งเจ้าหน้าที่พี่ก็เป็นคนอัดแล้วก็ส่งในห้องผู้เสียหายเราก็ไม่ได้มีอะไรต้องปิดบังเรื่องของเงินตกน้ำมันเป็นเรื่องของการทำคดีความโดยการเปรียบเทียบอยู่แล้วอะค่ะว่าเงินมันเป็นเงินศักดิ์ศรีอะค่ะมันไม่ใช่เงินที่เหมือนกับเป็นเงินเราอะแต่มันเป็นเงินเราที่ตั้งใจแล้วเราผิดพลาดไปให้มองว่ามันเป็นเงินตกน้ำดังนั้นการเอาเงินตกน้ำคืนได้มันต้องใช้กำลังใจมันต้องใช้กลยุทธ์ใช้วิธีการใช้สรรพกำลังหลายอย่างโดยเฉพาะใจก็เป็นการคุยกันกับกลุ่มผู้เสียหายค่ะว่าเราทำเต็มที่เพราะเขาอะมาหาพัดด้วยมือเปล่าเขาไปหลายที่มาแล้วคุณจิตตีเขาก็โดนทำในความเรียกทุกที่อะ 20-30% นะก่อนด้วยซ้ำทุกที่มันเป็นหลักการของสำนักงานกฎหมายแต่ของพัดเนี่ยพัดมาเพราะช่วยในเรื่องของโครงสร้างนโยบายพรรคการเมืองเราก็ต้องการทำเรื่องนี้อยู่แล้วดังนั้นการเริ่มต้นช่วยเนี่ยเราไม่คุยเรื่องเงินเขาอยากจะเท่าช่วยเราเท่าไหร่มันก็เป็นเรื่องความสมัครใจของเขาพัดก็เลยต้องมีกองทุนรองรับไม่งั้นมันก็จะเข้าตัวพัดอีกอะค่ะนอกจากนี้เธอยืนยันนะคะไอ้เรื่องที่ได้ยินเสียงว่ามีเงินจ่ายนักข่าวไม่มีค่ะไม่มีทางยัดเงินสื่อได้ยืนยันด้วยว่าสิ่งที่เธอชี้แจงเป็นความจริงทั้งหมดเพราะถือว่าเธอถือคติแบบนี้ถ้าเราเป็นทองเราต้องไม่กลัวไฟถ้าไปเข้าวงการการเมืองก็อาจจะเจอมากกว่านี้เธอยืนยันเสียงหนักแน่นกับดิฉันเมื่อช่วงสายด้วยนะคะบอกว่าไม่มีการตบทรัพย์บอสพอ10ล้านแน่ๆถ้าทำจริงคนที่กล่าวหาต้องมีหลักฐานและเอามาแฉแล้วส่วนที่พุ่งเป้ามาที่เธอคาดว่าเพราะบอสพอมาปรึกษาเขาเป็นคนแรกๆไงคะนี่ไงทีนี้ประเด็นเรื่องของนายสอเสือนายสามารถในคลิปเทวดาอะไรเนี่ยนะที่เป็นประเด็นเขายอมรับค่ะว่ารู้จักกันกับนายสามารถเพราะเคยอยู่พักเดียวกันแต่แนวคิดการทำงานไม่ตรงกันก็เลยแยกกันทำงานแยกกันเดินคนละสายไม่อยากพูดถึงคุณกฤตอนงใช้คำพูดว่าจะเดินด้วยกันแย่ยังไงล่ะคะเพราะเดินกันแบบสไตล์จุดๆเธอบอกเธอไม่พูดดีกว่าแค่นี้พี่ก็โดนพ่วงไปจะแย่แล้วแต่เดินคนละสายเดินแบบนี้พี่ไม่เดินหมายถึงเดินแบบคุณสามารถเขาไม่เดินทิ้งระเบิดไว้นิดนึงเหมือนกันนะใช่นี่ค่ะดังนั้นวันนี้เขาอยากเปิดหน้าชนพูดเคลียร์ทุกประเด็นแต่มีมุมนึงคุณผู้ชมแม้กระทั่งคุณกฤตอนงจะยืนยันแบบนี้แล้วนะพี่ก้าวไม่ได้ตบทรัพย์นะคุณกฤตอนงบอกแบบนี้ใช่เรื่องนี้เธอยังเดินหน้านะคะช่วยเหลือผู้ที่เป็นผู้เสียหายกับแชร์ลูกโซ่อย่างต่อเนื่องหลังจากนี้แต่มีทนายท่านหนึ่งที่ให้ข้อมูลน่าสนใจทนายรณรงค์ค่ะมองยังไงทนายรณรงค์ให้ข้อมูลกับทีมข่าวใหญ่ของเรามันทำแม่งเพราะเขาย้อนกลับไปนะคะตอนช่วงพฤษภาเขาบอกว่ามีกลุ่มผู้เสียหาย The Icon โดยบอกว่าเนี่ยมาจากกลุ่มต้านโกงของทางด้านคุณพัฒน์กฤตอนงมาหาเขาที่มูลนิธิและลักษณะการมาเนี่ยเหมือนต้องการจะมาถ่ายภาพคู่กับทนายให้ได้ก็ไม่รู้ทำไมแต่เขารู้สึกทำแม่งตรงนี้จะเป็นขบวนการเรื่องของการตบทรัพย์หรือไม่เขาบอกไม่อยากพูดคำนี้แต่ลองฟังทนายพูดดีกว่าไหมคะคุณผู้ชมอธิบายเรื่องนี้ว่าทางกลุ่มผู้เสียหายเคยไปหาเขาจริงๆค่ะผู้เสียหายในกลุ่มที่อยู่ในความดูแลของคุณกฤตอนงบอกว่าอยากจะเจอตัวผมมากแล้วก็ขอเข้ามาปรึกษาหน่อยขอให้ได้เจอหน่อยเขาก็เอาเรื่องของ The Icon เนี่ยมาปรึกษาแต่ตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ทำข่าวไม่ได้อะไรแต่เขาก็ขอเก็บภาพไปให้ผู้เสียหายดูเราก็แม่งๆอยู่เหมือนกันนะถามตอนนั้นนะครับแม่งๆตรงที่ว่าเสียหายกันเยอะทำไมมากัน3คนเหมือนตั้งใจจะมาถ่ายภาพคู่กับผมให้ได้คิดว่ายังไงคะมุมนี้คิดว่ายังไงพอทีนี้พอมันมีเรื่องราวใหญ่โตแล้วก็ไม่ได้เกินความคาดหมายไงยังไงคะคนอื่นเข้ามาให้เราดูเรื่องให้เขาก็มากันเยอะแล้วเขาก็เอาหลักฐานเอาอะไรมาอันนี้เหมือนมาเพื่อจะถ่ายรูปถ้าจะเก็บค่าประสานงานหรือว่าจะหักเปอร์เซ็นต์อะไรเข้ากองทุนอะไรของตัวเองก็แค่บอกให้รู้ไม่ต้องทำแบบเงียบๆพอทำแบบเงียบๆคนก็จะไปสงสัยแบบที่มันเป็นข่าวนี่แหละว่าไปตบทรัพย์เขาไหมจริงๆเราก็บอกมาตรงๆว่ามันมีค่านั่นค่านี่พี่ก็พูดตั้งแต่สัปดาห์แรกแล้วน่าจะแสดงตัวออกมาเลยไม่ต้องมารอให้มีประเด็นแล้วค่อยมาแสดงตัวมันก็ไม่ใช่เรื่องคือถามว่าเวลาเราตั้งประเด็นว่าเป็นการตบทรัพย์ไม่ตบทรัพย์เนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเขาคุยกันยังไงแต่มันมีการจ่ายให้กับผู้เสียหายจริงชัดเจนนะครับต้องบอกตั้งแต่แรก
ไม่งั้นเดี๋ยวพอมันกลายเป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวต้องมาชี้แจงแบบนี้อีกไงใช่ซึ่งมันก็มีประเด็นไงคะเรื่องที่บอกว่าอ้าวเจอมีสลิปมีหลักฐานไม่รู้ว่าอีกฝั่งนึงฝั่งตรงข้ามกับคุณกฤตอนงค์เนี่ยเขามีหลักฐานอะไรเขาพบว่ามีการหักเปอร์เซ็นต์เข้าศูนย์ 20% ครับอ้าวคุณผู้ชมครับส่วนอีกประเด็นนึงวันพฤหัสบดีนี้ผมจะแจ้งความเด็กซื้อน้ำกรณีของการดักฟังนะมีความผิดมีโทษจำคุก5ปีสื่อไหนเผยแพร่ก็โดนด้วย5ปีพูดแบบนี้คุณสามารถนะครับออกมาเปิดหน้าชนเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ทนายตั้มเองเนี่ยไปร้องกับ DSI แล้วก็เปิดคลิปล่าสุดพูดถึงท่านประธานนี่แหละครับสอเสือกับคนติดตามนะครับนี่ฮะคุณผู้ชมคือทนายตั้มเองก็นำหลักฐานไปร้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ร้องทุกกล่าวโทษดำเนินคดีฟอกเงินกับคุณสามารถเจนชัยจิตวณิชสมาชิกพรรคพลังประชารัฐนะครับแล้วก็เปิดคลิปเสียงด้วยคลิปที่2 อย่างที่บอกกันเป็นการคุยระหว่างท่านประธานสอเสือกับคนติดตามแล้วก็ระบุว่าตอนนี้คนติดตามเนี่ยได้กลับใจมาเป็นพยานให้แล้วนะในคดีคลิปเสียงตบซับบอสพอแล้วด้วยนี่คลิปนี้หลังจากโดนถล่มอยู่นานนะครับล่าสุดเนี่ยตอนนี้คุณสามารถเองก็ประกาศแล้วครับสู้กลับด้วยการโพสต์ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองฉบับที่21ห้ามการดักฟังทางโทรศัพท์ลง Facebook ข้อความอย่างที่บอกไปวันพฤหัสผมจะแจ้งความเด็กซื้อน้ำข้อหาลักลอบดักฟังใช้ประโยชน์เปิดเผยจำคุก5ปีสื่อไหนเผยแพร่ก็รับโทษจำคุก5ปีปรากฏทนายตั้มคอมเมนต์ต่อกลัวที่ไหนฮะจำเสียงตนเองได้แล้วเหรอสามารถนี่ฮะคุณศิระเจนจาคะอดีตส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐนะครับที่ประกาศจะเป็นพยานคลิปเสียงที่ผ่านมาให้กับทนายตั้มแล้วก็ทุกหน่วยงานก็โพสต์เหมือนกันขอแสดงความยินดีกับนายสามารถที่จำเสียงตนเองได้แล้วครับล่าสุดทนายตั้มก็แชร์โพสต์นายสามารถใน Facebook ตัวเองนะครับแล้วก็แคปชั่นแรงนะโผล่หัวออกมาแล้วจะไปแจ้งที่ไหนบอกด้วยนะจะได้รีบไปมอบตัวให้ประกาศคณะปฏิรูปฉบับนี้ใช้กับกรณีดักฟังไม่ใช่คู่กรณีบันทึกเสียงดังนั้นใครจะใช้ประโยชน์ต่อก็ไม่ผิดไปศึกษากฎหมายบ้างนะแล้วก็โพสต์เพิ่มเติมนะครับขู่ทนายด้วยการใช้กฎหมายเรือสามารถอยู่ๆก็จำเสียงตนเองได้เฉยเลยปฏิเสธมาตั้งนานผมมั่นใจว่ามันไม่ผิดกฎหมายและเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนไม่งั้นผมไม่เปิดหน้าสู้หรอกครับทนายเดชาอีกคนนึงนะครับออกมาการันตีว่าการบันทึกเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์เนี่ยไม่มีความผิดฐานดักฟังนี่แหละครับแล้วก็โพสต์ต่อในช่องคอมเมนต์เยอะเลยนะครับพวกนักตบทรัพย์ต่างๆนี่มันเยอะเหลือเกินนี่ฮะเวรกรรมมีจริงนะคือนักข่าวทีมข่าวของเราเนี่ยพยายามที่จะโทรสอบถามต่อนะครับว่าคุณสามารถว่าเด็กซื้อน้ำเนี่ยคือใครอะไรยังไงจะสู้คดียังไงบ้างนะครับเนี่ยฮะปรากฏว่าโทรยังไงก็โทรไม่ติดพยายามจนถึงตอนนี้ยังโทรไม่ติดเลยนะครับค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมแต่มันใช้กระบวนการของส่วนอีกเรื่องนึงเนี่ยนะคะก็คือแม้ว่าถ้ามองในมุมของคุณสามารถนะอันนี้มุมคุณสามารถที่ถูกทนายตั้มเปิดออกมาว่าเป็นคลิปเสียงเทวดาอะไรนั่นเนี่ยนะคะแม้ว่าบิ๊กป้อมจะเซ็นปลดคุณสามารถให้พ้นจากรองโฆษกของพรรคพลังประชารัฐแล้วก็ตามแต่เขายังอยู่ใน สถานะของการเป็นสมาชิกพรรคอยู่นะคะยังคงดำเนินการต่อส่วนความเคลื่อนไหวเนี่ยค่ะถามว่าพอมันเกิดเป็นข่าวแบบนี้แล้วเป็นข่าวดังผู้เสียหายเยอะมูลค่ามหาศาลนั่นส่งผลกระทบถึงพรรคไหมปฏิเสธไม่ได้ว่าส่งผลกระทบต่อพรรคแน่นอน คุณผู้ชมคะอย่างเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐค่ะต้องพูดถึงเรื่องนี้เลยคุณไพบูลย์ นิติตะวันค่ะพูดถึงกรณีที่นายสามารถเนี่ยแหละค่ะโพสต์เฟซบุ๊กขู่ดำเนินคดีคนที่แอบอัดเสียงโทรศัพท์จนถูกตีความว่านี่คือการยอมรับว่าเสียงในคลิปตบซับบอสพอคือเสียงของเขาจริงๆดังนั้นคุณบุญบอกว่าเดี๋ยวพักจะดำเนินการยังไงในฐานะต้นสังกัดเนี่ยนะคะผิดถูกก็ว่าไปตามกฎหมายพักไม่อุ้มอยู่แล้วไม่ช่วยเหลือด้วยแล้วก็ไม่ปกป้องแน่นอนถ้าหากว่าผิดแล้วก็รวมไปถึงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพักก็ไม่ได้ติดตามพูดคุยกับนายสามารถทุกอย่างขอให้เป็นไปตามกระบวนการของทางตำรวจฟังเสียงคุณไพบูลย์ค่ะอุ้มทำไมนี่ผิดถูกก็ว่าไปตามถูกอะรอให้ทางตำรวจก็ชัดเจนขึ้นอีกหน่อยนะก็ใกล้แล้วไม่ใช่เหรอแต่ยืนยันว่าเราไม่ได้ช่วยเหลืออะไรถูกไหมคะไม่เนี่ยผมไม่ได้ติดต่ออะไรทั้งนั้นพลเอกประวิตรได้ทราบเรื่องนี้ไม่ติดต่อท่านไม่ติดต่ออะไรทั้งนั้นตอนเนี้ยนะโอเคนะท่านก็ติดตามข่าวตอนนี้ก็ติดตามข่าวทางตำรวจอยู่ตลอดอ่ะอย่างนี้ให้สัมภาษณ์ไปอ่ะค่ะอืม
คุณไพบูลย์ยืนยันด้วยนะคะว่าการเลื่อนประชุมพักออกไปเป็นวันที่29ตุลาคมนั้นไม่ใช่ต้องการเรียกที่จะไม่พูดเรื่องของคุณสามารถเพราะว่าแจ้งเลื่อนมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วก่อนจะเกิดเรื่องซะอีกเดี๋ยววันที่29เขาจะมีความชัดเจนเรื่องสถานะในพักของนายสามารถแน่นอนนะคะเดี๋ยวรอติดตามดูค่ะบอสกันนี่ก็งานเข้ารัวๆเหมือนกันโลกออนไลน์เขาก็ไปขุดไปเอาคลิปออกมาแชร์กันเยอะมากล่าสุดเป็นคลิปของบอสกันนะครับกับคุณซันนี่พูดแซวกันไปแซวกันมาแต่ลักษณะเหมือนพูดแรงแรงยังไงดูคลิปนี้ฮะเอาลุงก็ได้เพราะเดี๋ยวลุงก็น่าจะตายเร็วๆนี้แล้วก็น่าอีกนานแต่เราจริงครับอยู่ให้โลกๆใช่ได้เดินนำด้วยคนที่ใส่ไม่ดีอย่างนี้อยู่แล้วเหรอฮะหรือว่าอะไรศีลเสมอกันแหละเอาง่ายๆนะทีมงานคุณยังมีความรักไม่มีความรักยังชอบไม่ชอบขี้หน้าคุณเลยเขาไม่ชอบคุณถามโหวตโหวตแจนโหวตครับไม่ชอบใครหนึ่งสองบวกกูถีบเลยลูกผมยังเล็กอยู่ครับแต่ไม่พูดชื่อนะแต่ไม่พูดชื่อนะพี่จันบ่อยป่ะเนี่ยพี่จันนี่บ่อยมากครับผมแต่นี่มีเลยครับบางช่วงบางตอนนะครับคุณผู้ชมฮะในช่อง YouTube เนี่ยปรากฏว่าเอ๊ะลักษณะของการพูดอยู่ไปอยู่ก็โลกโลกเหรออีกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ตายละหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับคือลักษณะเหมือนแซวแต่แซวแรงนะครับมีคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าตอนนั้นไม่คิดอะไรแต่ว่าตอนนี้เนี่ยใช่เลยเนี่ยฮะคำพูดชอบกดคนหรือเปล่าหลงตนเองไหมหรือว่าอะไรยังไงนะครับแล้วก็บอกว่าซันนี่พูดมาก่อนการที่สามารถที่จะโต้กลับได้ในแบบผู้ดีนะครับเรื่องของบอสกันเนี่ยคุณผู้ชมฮะงานไม่ได้จบแค่เรื่องของคลิปที่มันคนออกมาขุดแบบนี้เพราะว่าล่าสุดหลังจากที่เพจดังออกมาแฉว่าตรวจสอบหน่อยได้ไหมที่ดิน7ไร่70ตารางวาที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเป็นยังไงเพราะปรากฏของชื่อคุณกันเนี่ยเป็นเจ้าของแล้วมันได้มาจากการทำธุรกิจดีไอคอนหรือไม่นะครับคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้ากันหน่อยเมื่อวานนี้ครับชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามของจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ไปนะครับก็หลายหน่วยงานมีผู้อำนวยการ DSI ภาค5ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดนี้แหละครับมันอยู่ติดอยู่ในพื้นที่เขตป่าหรือไม่เขาก็เข้าไปตรวจสอบตอนนี้ชาวบ้านนี่นะครับก็ไปเช่าปลูกผักครับพื้นที่นี้ทอดยาวไปหลายจุดนะครับมีทั้งหมดเนี่ย7ไร่70ตารางวาพื้นนี้มันมีการออกโฉนดที่ดิน25มีนาคมปี53นะครับแล้วก็คุณการเองซื้อไว้2ล้าน5แสนบาทตามการประเมินแต่ปรากฏว่าล่าสุดตอนนี้คุณกันนะครับก็มีการประกาศขายลงใน Instagram ในราคา40ล้านจากซื้อ2ล้าน5นะประกาศขาย40ล้านแต่ว่ายังขายไม่ได้แล้วก็ถูกจับกุมซะก่อนนะครับนอกจากนี้งานเข้าอีกอย่างนึงของบอสกันนะครับเพราะว่าผู้เสียหายหลาย10คนรวมตัวกันไปครับเมื่อวานนี้ที่มูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนะครับที่ปากเกร็ดนนทบุรีเขาก็รวมตัวกันไปเลยครับเพราะว่านี่ฮะมีทั้งทนายรณรงค์นะครับมีว่าที่ร้อยตรีรภัสสิทธิ์ครับรองประธานมูลนิธิให้ติดตามคดีเพราะว่ากลุ่มผู้เสียหายเขาซื้อคอนโดมิเนียมที่จังหวัดเชียงใหม่ปรากฏว่าเจ้าของโครงการเนี่ยลักษณะเหมือนว่าช่อโกงครับเอาคอนโดที่ซื้อไว้ไปให้คนอื่นเช่าเขาเข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยปรากฏเอ้าทำไมมันมีคนจีนอยู่ล่ะมันมีหลายคนอยู่บอกว่าตนเองซื้อไว้เนี่ย1ห้องทางโครงการเนี่ยก็จะมีการจ่ายให้อยู่นะครับ 100,000 บาทนะฮะแล้วก็อยู่แค่3ปีก็หลังจากนั้นได้ดูแล้วมันไม่น่าจะคุ้มก็เลยทำการขอคืนพอไปถึงตกใจฮะสภาพห้องมันทรุดโทรมมีคนจีนมาเช่าอยู่แล้วก็ลักษณะเหมือนผู้เสียหายคนอื่นๆด้วยผู้เสียหายในกลุ่มตอนนี้โอ้โหมีมากกว่า100คนมูลค่าความเสียหายกว่า300ล้านบาทนะครับคดีนี้ DSI รับเป็นคดีพิเศษตั้งแต่ปี65แต่ว่ายังไม่คืบหน้าก็เลยมาร้องบอกว่าขอให้ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับพอพูดถึงบอสกันเนี่ยคุณผู้ชมคะคือล่าสุดเนี่ยนะคะมีรายงานสภาพของคุณกันกันตถาวรพิธีการหนุ่มในเรือนจำนะคะว่าเป็นยังไงบ้างก็มีทางด้านของรองโฆษกกรมราชทัณฑ์ค่ะและรักษาราชการแทนผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงกลางท่านเปิดเผยนะคะว่าตอนนี้คุณกันยังคงต้องปรับตัวการใช้ชีวิตในเรือนจำโดยมีการพบแพทย์ค่ะขอพบหมอแล้วก็ขอใบสั่งยาน้ำตาเทียมเพราะมีอาการตาแห้งแต่ไม่ได้มีการร้องขออะไรเพิ่มเติมนะคะส่วนผู้ต้องขังคนอื่นๆในกลุ่มดีไอคอนนั้นก็ไม่มีการร้องขออะไรเพิ่มเติมเดี๋ยววันนี้จะให้มีการพบทนายความแล้วญาติเขาก็ซื้อของมาให้ตามปกติค่ะส่วนการเข้าเยี่ยมนะคะบรรดาบอสผู้หญิงเนี่ยจะเริ่มได้22ตุลาคมนะคะบอสชายเนี่ยก็จะเข้าเยี่ยมได้ในวันที่24ตุลาคมค่ะครับนี่คือความเคลื่อนไหวนะคะพูดถึงแต่ละบอสนะฮะคุณผู้ชมหลายคนก็ตั้งคำถามเมื่อวานนี้เราก็มีคำถามตัวโตๆเหมือนกันนะครับกรณีแต่ละบอสเนี่ยไปออกรายการดัง
แล้วก็ไล่เลียงมาแต่ละคนเลยนะครับว่าแบบนี้พิธีกรรายการดังจะมีความผิดหรือไม่ที่นำบอสแต่ละคนจาก The Icon Group เนี่ยมาออกนะครับคุณผู้ชมฮะเพราะว่ามีคำถามเพจก็ออกมาพูดถึงตั้งคำถามกันเยอะมากพิธีกรดังเนี่ยอาต๋อยเนี่ยฮะเมื่อวานนี้มีโพสต์อาต๋อยไตรภพลิมประพัฒน์นะครับก็ถูกดึงเข้ามาอยู่ที่กระแสร้อนๆแบบนี้เลยแล้วก็นำเอาเหล่าของ The Icon Group เหล่าบอสเนี่ยมาออกตั้งแต่ปี64สัมภาษณ์ทีละคนเรื่อยๆจนถึงปี66นะครับทีนี้เพจอีซอขยี้ข่าวเพจนี้เพจจริงนะคุณผู้ชมโพสต์ข้อมูลแบบนี้18บอสซื้อสัมภาษณ์ผ่านรายการ30ครั้งเป็นค่าใช้จ่ายเฉลี่ย1เทปเนี่ยครั้งละ 600,000 บาทแล้วก็แยกรายละเอียดต่างๆให้เห็นเลยนะครับว่าบอสสวยเนี่ย6ครั้งมีบอสวิน3ครั้งบอสทอมมี่2ครั้งอีก11บอสเนี่ยออกรายการคนละ1ครั้งด้วยกันแล้วก็ปรากฏชื่อของเปิ้ลประทุมพรที่ระบุว่าเป็นหนึ่งในโค้ชนี่แหละครับคุณผู้ชมของ The Icon Group สัมภาษณ์วันที่3ธันวาคมปี66แล้วก็มีกบไมโครออกคู่กับบอสสวยลองกดดูแล้วโอ้โหคุณผู้ชมน่าตกใจไล่เรียงดูนะ18ล้านบาทเดี๋ยวนะถ้ากดเครื่องคิดเลขนะใช่เทปละหกแสนจริงๆอาจจะมากกว่า600,000นะอาจจะ600,000นิดๆ600,000กว่าๆได้ซ้ำ18ล้านบาทครับเพจอีซอขยี้ข่าวอีกเพจนึงอันนี้ก็ต้องบอกว่าอาจจะไม่ใช่เพจจริงเพจเซิร์ฟเจอร์นี่แหละฮะมีการโอนเงินแล้วก็ใบแจ้งหนี้ใบเรียกเก็บเงินต่างๆซึ่งในเพจนี้ระบุว่ารายการได้เงินไปกว่า10ล้านจะไม่ออกมาพูดเลยเหรอนี่ตอนนี้ยังเงียบอยู่นะครับอีกท่านหนึ่งนะครับที่ท่านวอที่ถูกโยงกับเรื่องของ The Icon Group ก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นร้อนแรงว่ามีการเทศการอวย The Icon หรือเปล่านะครับนี่แหละฮะมีภาพท่านรับมอบเงิน1ล้านบาทจากบอสพอก็หลังจากมีข่าวก็เห็นภาพท่านเนี่ยไปเหมือนลักษณะเหมือนนั่งสมาธิใช่ไหมบนหิมะที่ญี่ปุ่นนี่แหละฮะโอ้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับล่าสุดวันนี้ทนายอนันต์ชัยเองก็โพสต์เฟซบุ๊กนะครับบอกว่ามูลนิธิทนายกองทัพธรรมแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตและโดยธรรมกรณีท่านว.วชิระเมธีไม่ผิดอาญาและพระธรรมวินัยต่างจากทนายท่านอื่นและบุคคลอื่นที่ไม่ได้เข้าข้างหรือมีการโทรศัพท์มาพูดคุยแก้ตัวแต่อย่างใดส่วนรายการดังของอาต๋อยยังไม่มีใครออกมาระบุความผิดนะครับก็คือดูแล้วดูเจตนาแล้วก็ไม่น่าจะมีความผิดใดๆนะฮะซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมถ้าในมุมกฎหมายเนี่ยคือเราไปคุยกับทางด้านของคุณโกศลวัฒน์อินทุจันยงท่านเป็นอธิบดีอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนแนะนำว่าถ้าใครตกเป็นผู้เสียหายและรู้สึกว่าได้รับผลกระทบจากคำเชิญชวนของบุคคลเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นตอนนี้ยังไม่ได้ฟันผิดนะคะว่าท่านวอผิดไหมหรืออาต๋อยไตรภพผิดไหมแต่ถ้าบุคคลเหล่านี้พบว่าไม่ผิดอ่ะแล้วเขาเป็นคนเชิญชวนเนี่ยเบื้องต้นควรไปแจ้งความกับตำรวจก่อนอันนี้แนะนำผู้เสียหายนะและท่านยังให้ข้อมูลด้วยนะคะว่าควรไปให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่จะพิจารณาต่อบุคคลเหล่านี้ว่ามีความผิดตามกฎหมายหรือไม่แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าการกระทำทั้งท่านวอหรือคนไตรภพเข้าข่ายความผิดแล้วหรือไม่เพราะว่าต้องดูองค์ประกอบอื่นๆทางท่านอธิบดีโกศลวัฒน์นะคะยังแนะนำไปถึงบรรดาผู้ประกอบอาชีพที่สามารถดึงดูดผู้คนหรือคนมีชื่อเสียงชี้ชวนให้ทำอะไรต่างๆได้ต่อไปเนี้ยคนดังต่างๆต้องคิดแล้วล่ะค่ะควรระวังมากขึ้นเพราะปัจจุบันจะทำอะไรจะต้องถูกตรวจสอบจากสังคมทางออนไลน์อย่างหนักหน่วงแน่ๆดูจากเคส The Icon เป็นตัวอย่างนะคะที่มีคนดังดาราเยอะแยะมากมายนะคะคุณผู้ชมแม้ว่าจะบอกตัวเองว่าเป็นพรีเซนเตอร์ก็ตามผมไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องผมไม่เคยรู้จักกับบอสพอแต่อย่างใดพูดไปก็ยกพระมาด้วยนะครับคุณผู้ชมด้านบนมีพระพุทธรูปปางไพรีพี่นาถพิชิตมานะครับมีท้าวเวสสุวรรณมีสมเด็จนางพญาแล้วก็จุดธูปเลยนะครับบนบานเลยบอกว่าขอให้ไปตรวจสอบหน่อยละกันที่เพจดังมาแฉเนี่ยไม่เป็นความจริงดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับพูดถึงคุณสนธิยานะครับคุณผู้ชมก่อนหน้านี้เพจดังเนี่ยออกมาแฉนะครับบอกว่าจะมีอยู่คนนึงที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่เป็นนักร้องนี่แหละครับปรากฏว่าตอนประมาณสัก10โมงนะครับคุณผู้ชมที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่ถนนพหลโยธินกรุงเทพมหานครคุณสนธิยาเนี่ยนิมนต์พระมาเลยนะครับนี่ยกมาเลยใส่ถาดมาเลยครับนี่ฮะโอ้โหแล้วก็บอกว่าให้ตรวจสอบหน่อยได้ไหมเนี่ยฮะพอมีการร้องเรียนนะครับพระที่ยกมานะครับมีรูปหล่อของพระพุทธรูปปางไพรีพินาศพิชิตมารอายุ150ปีพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ท้าวเวสสุวรรณนางพญาแล้วก็เหรียญรัชกาลที่9นะครับคุณสนธิยาก็เนี่ยฮะพาติดตัวมาด้วยแล้วก็โชว์ให้ดูเลยนะครับบอกท้าสาบานเลยไม่เคยรู้จักไม่เคยเกี่ยวข้องไม่มีคนรู้จักที่เป็นสมาชิก The Icon Group เลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่า The Icon Group เนี่ยขายอะไรจังหวะนี้พูดไปก็จุดธูปไปด้วยนะครับ
แต่ถ้าหากเหตุการณ์นี้ที่อีซอขยี้ข่าวเองบุคคลที่มีส่วนร่วมต่างๆเนี่ยฮะคุณผู้ชมเนี่ยฮะเขาก็พูดเลยถ้าหากข้าพเจ้าและก็ครอบครัวมีส่วนเกี่ยวข้องขอให้วินาชิบหายไม่ตายดีลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนครับครับมิได้มีส่วนรู้จักรู้เห็นใดๆเกี่ยวกับดีไอออนกรุ๊ปไม่รู้จักคุณปอพอดพรหรือไอพอดไม่รู้จักสมาชิกและไม่รู้จักวันนี้ว่าสินค้าจริงๆเขาขายอะไรบ้างการที่เพจของอีซอแคยี่ข่าวและออกไปลงว่าผมมีชื่ออยู่ในชื่อหนึ่งที่คุยกับพอหรือคุยกับผู้บริหารดิอีออนไอคอนเนี่ยนะครับวันนี้ถ้าผมรู้จักพูดหรือเคยได้พูดคำเดียวหรือเคยอะไรก็ตามกับดิอีออนกรุ๊ปหรือสมาชิกให้ผมครอบครัวเมียผมตายไม่ดีอ้าวนี่แหละครับคือกล้าสาบานขนาดนี้เลยนะจุดธูปกันจุดธูปเลยเอาพระมาด้วยอ้าวคุณผู้ชมฮะนี่คือเขาบอกเหมือนเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ของตนเองด้วยนะค่ะเนี่ยเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่เคยรู้จักเลยไม่รู้เลยว่า The Icon Group เนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวรอดูการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับค่ะยังไงต่อนะค่ะคุณผู้ชมขณะเดียวกันภายหลังจากการประชุมของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะยังมีการตรวจคนเพิ่มเติมวันนี้อีก11จุดค่ะท่านก็มีการแถลงนะคะนั่งแถลงเลยว่าความคืบหน้าถามว่าหมายจับในล็อตที่2มีไหมมีแน่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนกระบวนการรวบรวมข้อมูลอยู่นะคะโดยเรื่องนี้เองนะคะคุณผู้ชมเห็นบอกว่าการตรวจค้น11จุดล้วนเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทในระดับพนักงานแล้วก็คนใกล้ชิดกับบอส18คนไม่ใช่กลุ่มญาติหรือภรรยานะคะก็ในไม่ช้าเนี้ยเดี๋ยวล็อต2มีแน่ๆขณะเดียวกันเรื่องของคลิปเสียงที่มีการเผยแพร่ออกมาลักษณะเรียกรับผลประโยชน์อยู่ระหว่างการตรวจสอบถ้าผิดก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมายนะคะส่วนกรณีที่บุคคลถูกพาดพิงโดยเฉพาะอักษรย่อสอเสือเนี่ยที่เขายกกฎหมายดักฟังมาข่มขู่ก็เป็นเรื่องของเขาว่าถือว่าเป็นสิทธิ์แต่ยังไงเสียเรื่องนี้ปปป.จะมีการเรียกทุกคนมาสอบปากคำนะคะส่วนเรื่องกรณีที่มีการบอกว่ามีผู้มีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นท่านวอหรือแม้กระทั่งอาต๋อยไตรภพเนี่ยในลักษณะออกมาเชิญชวนแบบนี้จะผิดไหมทางด้านผบ.ตร.ก็บอกว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเดี๋ยวขอตรวจสอบถ้าผิดก็ว่าไปตามผิดนะคะส่วนกรณีที่บรรดาบอสก่อนถูกจับ1วันพบว่ามีการโอนย้ายถ่ายเทเป็นเงินดิจิตอลหรือคริปโตนั้นท่านบอกว่าตอนนี้จากการตรวจสอบเรื่องนี้มีความคืบหน้าเพราะตรวจสอบหมดแล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนส่วนพยานค่ะเป็นพยานจากทางฝั่งของคุณเอกภพเนี่ยที่มาให้ข้อมูลก็เดี๋ยวขอสอบพยานแวดล้อมต่างๆที่ทางพยานให้ข้อมูลมาก่อนนะคะส่วนกระแสข่าวลือที่บอกว่าเมียคุณกันคุณพลอยเนี่ยหนีออกนอกประเทศไม่จริงนะคะครับตอนนี้ยังอยู่ในไทยค่ะตรวจสอบแล้วส่วนเมื่อวานนี้เรื่องของรถลัมโบกินีสีเขียวอ่ะที่เพิ่งไปยึดมาแล้วไปจอดทิ้งที่หน้าวัดเนี่ยค่ะผบ.ตร.ท่านบอกว่าก็ทราบว่าผู้ที่ประสานมอบให้ตำรวจเขากลัวความผิดเขาก็เลยไม่ปรากฏตัวแต่เดี๋ยวจะเรียกมาสอบปากคำดังนั้นฝากไปถึงกลุ่มบรรดาแม่ข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับดีไอคอนนะคะใครก็ตามที่ทยอยยักย้ายทรัพย์สินให้รู้เลยว่ามีความผิดนะ